กลยุทธ์ขงเบ้งตอนสงครามครั้งที่5ระหว่างขงเบ้งกับเบ้งเฮกจากความพ่ายแพ้ของเบ้งเฮกในการรบครั้งที่แล้วท่านเจ้าเมืองมันอ๋องก็คงรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตนเองไม่สามารถเอาชนะท่านอาจารย์ฮกหลงได้ดังนั้นแล้วเมื่อความน้อยใจนี้เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดเบ้งเฮกก็ร่ำไห้ออกมากับเบ้งฮิวผู้เป็นน้องชายดังนั้นด้วยความสงสารผู้เป็นพี่ชายอย่างสุดซึ้งเบ้งฮิวจึงเสนอให้พี่ชายเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากโต้สู้ใต้อ๋องซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลและซ่องสุมกำลังทหารอยู่ที่เขาอิมตองสันฝ่ายเบ้งเฮกเมื่อได้ยินน้องชายแนะนำเช่นนี้ก็เห็นด้วยแต่การที่เบ้งเฮกจะเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากโต้สู้ใต้อ๋องทันทีนั้นก็อาจจะเป็นการเสียศักดิ์ศรีของความเป็นผู้นำมากเกินไปดังนั้นแล้วเบ้งเฮกจึงสั่งให้เบ้งฮิวเดินทางไปหาโต้สู้ใต้อ๋องก่อนเพื่อที่ว่าเบ้งเฮกจะได้ไม่รู้สึกเสียหน้าหากโต้สู้ใต้อ๋องไม่ยินยอมที่จะให้ความช่วยเหลือแต่เบ้งเฮกก็ได้รับข่าวดีจากผู้เป็นน้องชายเมื่อโต้สู้ใต้อ๋องยินดีให้การช่วยเหลือเบ้งเฮกอย่างเต็มที่เมื่อเบ้งเฮกเดินทางไปเข้าพบกับโต้สู้ไต้อ๋องแล้วท่านเจ้าเมืองมันอ๋องกับโจรป่าผู้ทรงอิทธิพลแห่งเขาอิมตองสันก็ร่วมประชุมกันในเรื่องแผนการรบซึ่งท่านโต้สู้ไต้อ๋องผู้นี้ก็รู้สึกมั่นใจในที่ตั้งของกองทัพแห่งตนเองมากดังคำบรรยายถึงขุนโจรผู้นี้ดังนี้โต้สู้ไต้อ๋องจึงว่าเขาอิมตองสันนี้มีทางจำเพาะเข้ามาได้ทางทิศตะวันออกซึ่งท่านมานั้นราบคาบน้ำกินก็บริบูรณ์แต่เป็นทางแคบล้วนก้อนศิลาและต้นไม้ใหญ่ข้าพเจ้าจะล้มต้นไม้ขนก้อนศิลาทับเสียมิให้ขงเบ้งยกขึ้นมาได้แม้จะย้ายไปเดินทางตะวันตกก็เป็นทางอันกันดารคับแคบทั้งงูร้ายก็ชุมจำเพาะเดินได้ต่อเวลาตะวันบ่ายครั้นเวลาพบค่ำแล้วงูร้ายก็ออกเที่ยวพล่านอยู่จนเวลาตะวันเที่ยงทั้งขัดสนด้วยน้ำจำเพาะมีแต่น้ำร้ายสี่ทานทานหนึ่งชื่อว่าแอสวนแม้ผู้ใดไม่ทันรู้ตักมากินก็เป็นใบถึงกำหนด7วันตายทานสองชื่อเบียดสวนน้ำในทานนั้นร้อนแม้ลงอาบและกินก็พุพองเปื่อยพังจนถึงกระดูกทานสามชื่อเฮ็ดสวนสีน้ำนั้นดำถ้าผู้ใดลงอาบลงกินตัวก็ดำเหมือนไฟไหม้เจ็บปวดเป็นกำลังจนขาดใจตายทานสี่ชื่อยิวสวนน้ำนั้นเย็นสีขาวถ้าผู้ใดตักอาบมากินตกถึงคอก็ขาดใจตายจากข้อความเช่นนี้ก็ทำให้เราได้ทราบว่าสถานที่ซ่องสุมกำลังพลของโจรป่านามว่าโต้สู้ใต้ออกนี้ถูกล้อมเอาไว้ด้วยปราการทางธรรมชาติซึ่งก็คือขุนเขาอิมตองสันนั่นเองแต่กระนั้นก็ตามดินแดนแห่งนี้ก็ยังไม่ได้ถูกปิดล้อมไปทั้งหมดกล่าวคือมีเส้นทางที่จะใช้สัญจรเข้าไปได้อยู่2เส้นทางซึ่งก็คือเส้นทางด้านตะวันออกและตะวันตกโดยเส้นทางด้านตะวันออกนั้นเป็นเส้นทางที่สะดวกที่สุดในการใช้เดินเข้าไปยังชุมนุมของโต้สู้ไต้อ๋องดังนั้นท่านผู้นำแห่งกระบวนการโจรป่าคณะนี้จึงได้สั่งให้ทหารของตนนำก้อนหินขนาดใหญ่รวมทั้งท่อนซุงไปวางขวางทางเอาไว้เพื่อบังคับให้ขงเบ้งต้องเดินทับเข้ามาโดยใช้เส้นทางทิศตะวันตกซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายเมื่อเส้นทางด้านตะวันออกถูกปิดกั้นเช่นนี้ขงเบ้งจึงต้องสั่งเคลื่อนทัพเข้าไปยังชุมนุมของโต้สู้ไต้อ๋องโดยใช้เส้นทางด้านตะวันตกดังนั้นแล้วเมื่อทหารของท่านอาจารย์ฮกหลงกลุ่มหนึ่งนำน้ำในลำธารที่ชื่อว่าแอสวนมาดื่มก็ทำให้ทหารกลุ่มนั้นเป็นใบ้ไปทั้งหมดขุนพลอองเป๋งซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมพลทหารกลุ่มนี้มาเป็นกองหน้าจึงต้องรีบกลับไปรายงานถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นให้กับขงเบ้งทราบเมื่อเกิดความวิปริตขึ้นเช่นนี้ในการศึกขงเบ้งเองก็รู้สึกตกใจเช่นกันเนื่องจากว่าเหตุการณ์เช่นนี้คงไม่มีบันทึกเอาไว้ในตำราพิชัยสงครามฉบับต่างๆที่เขาได้ศึกษามาแต่กระนั้นก็ตาม
พฤติกรรมต่อจากนี้ของท่านอาจารย์ฮกหลงก็เป็นสิ่งที่เราควรนำมาเป็นแบบอย่างกล่าวคือแม้ว่าคงเบ้งจะรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันแต่ท่านอาจารย์ฮกหลงก็สามารถตั้งสติได้อย่างรวดเร็วและรีบเดินทางไปสำรวจลำน้ำสายนี้ด้วยตนเองทันทีและผลจากการที่คงเบ้งพยายามสืบหาต้นเหตุแห่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นก็ทำให้เขาพบกับสารของเทพารักษ์ซึ่งมีชื่อนามว่าม้าอ้วนซึ่งหลังจากที่คงเบ้งทำพิธีบูชาสารแห่งนี้อยู่ครู่หนึ่งเขาก็ได้ทราบถึงวิธีที่จะถอนพิษของลำธารสายนี้โดยผู้ที่บอกวิธีการรักษาให้กับคงเบ้งก็คือดวงวิญญาณของม้าอ้วนซึ่งจำแรงกายมาเป็นชายชรานั่นเองวิธีถอนพิษของลำธารแอสวนซึ่งร่างจำแรงของม้าอ้วนได้กล่าวให้คงเบ้งทราบดังนี้ม้าอ้วนเทพรักษ์จึงบอกว่าเขาสันซกอยู่ทิศตะวันตกไกลเขาอิมตองสันนี้800เส้นข้ามเขาไปอีก20เส้นถึงแม่น้ำบ้านอันมีคนหนึ่งชื่อเบ้งเจียนมีทานชื่ออันลกจัวไหลลงมาตามแม่น้ำบ้านอันแม้ผู้ใดเป็นโรคได้อาบน้ำก็หายหน้าเรือนนั้นมีต้นไม้หอมชื่อมุ้ยเหี่ยมอยู่เป็นอันมากซึ่งมาดว่าผู้ใดจะกินน้ำและอาบน้ำร้ายทั้งสี่ทานนี้ได้ใบไม้นั้นมาใส่ปากแต่ใบหนึ่งก็แก้พิษนั้นได้แม้มหาปราชญ์จะใคร่เข้าไปในเมืองอิมตองสันให้ได้ก็เร่งไปเก็บเอายานั้นมาเถิดเมื่อคงเบ้งได้ทราบถึงวิธีการแก้พิษจากทานน้ำทั้งสี่สายนี้แล้วท่านอาจารย์ฮกหลงก็ก้มลงกราบลงบนพื้นส่วนร่างจำแรงของม้าอ้วนก็สลายกลายเป็นอากาศไปทำให้คงเบ้งรู้สึกเลื่อมใสและซาบซึ้งในความกรุณาของดวงวิญญาณม้าอ้วนเป็นอย่างมากซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อคงเบ้งเดินทางไปยังสถานที่ที่ดวงวิญญาณของม้าอ้วนบอกมาเช่นนั้นและปฏิบัติตามคำแนะนำของดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์บรรดาคนทหารของคงเบ้งซึ่งเป็นใบ้เนื่องจากพิษของลำธารแอสวนก็หายจากอาการผิดปกติต่างๆนอกจากนั้นคงเบ้งก็ยังสามารถเก็บใบของต้นหุยเหียบไว้เป็นยาป้องกันพิษของลำธารทั้ง4สายได้อีกด้วยอันหนึ่งเบ้งเจียดพูดซึ่งเป็นเจ้าของต้นหุยเหียบนี้ก็คือพี่ชายของเบ้งเฮกและเบ้งหิวนั่นเองแต่กระนั้นก็ตามเบ้งเจียดก็ได้กล่าวรับรองกับคงเบ้งอย่างหนักแน่นในทํานองที่ว่าตนเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการรบใดๆของเบ้งเฮกเลยนอกจากนั้นสิ่งเดียวที่เบ้งเจียดต้องการก็คือการมีชีวิตอยู่อย่างสงบดังนั้นแล้วท่านอาจารย์ฮกหลงจึงได้มอบเงินพร้อมด้วยทองคำให้กับเบ้งเจียดเป็นจำนวนมากแต่พี่ชายของเบ้งเฮกก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งของมีค่าเหล่านั้นและได้มอบสิ่งของเหล่านี้คืนให้กับคงเบ้งไปเมื่อคงเบ้งพบวิธีการแก้พิษจากลำธารทั้ง4สายนี้แล้วอุปสรรคต่อไปที่คงเบ้งจะต้องแก้ไขก็คือปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคในกองทัพซึ่งท่านอาจารย์ฮกหลงก็แก้ปัญหานี้ด้วยการสั่งให้ทหารขุดหาน้ำบาดาลใต้ดินแต่แม้ว่าทหารของคงเบ้งจะขุดลงไปลึกถึง40วาแล้วก็ตามพวกเขาก็ไม่พบกับสิ่งที่ต้องการดังนั้นแล้วท่านอาจารย์ฮกหลงจึงต้องอ้อนวอนขอน้ำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็คงเมตตาคงเบ้งและมอบน้ำให้กับคงเบ้งตามที่เขาต้องการดังที่ปรากฏต่อมาว่าน้ำผุดขึ้นมาเต็มหลุมต่างๆที่ทหารของคงเบ้งขุดเอาไว้เมื่อคงเบ้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วเขาก็สั่งให้กองทัพของเมืองเสฉวนเคลื่อนทัพเข้าไปในดินแดนของโต้สู้ไตอ๋องซึ่งเมื่อเบ้งเฮกและโต้สู้ไตอ๋องทราบข่าวการเคลื่อนศึกเช่นนี้แล้วพวกเขาก็เตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับกองทัพของคงเบ้งอย่างเต็มที่แม้ว่าพวกเขาจะรู้ดีว่ากองทัพอันมีกำลังคนน้อยนิดของพวกเขาไม่สามารถต่อต้านทหารของกองทัพอันเกรียงไกรของคงเบ้งได้เลยแต่กระนั้นก็ตามเบ้งเฮกก็ได้รับข่าวดีว่าเอียวหงซึ่งเป็นเจ้าชุมนุมอยู่ที่เขายินติสันได้นำกำลังทหารจำนวน 30,000 นายมาช่วยเบ้งเฮกดังนั้นแล้วเบ้งเฮกและโตสู้ไตอ๋องจึงจัดงานเลี้ยงต้อนรับเยาหองขึ้นมา
โดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่ายอหองผู้นี้มีเจตนาใดแอบแฝงอยู่ดังนั้นแล้วเมื่อเบงเฮกและโต้สู้ไต้อ๋องกำลังเสพสุราอยู่นั้นยอหองก็ส่งสัญญาณลับให้บุตรชายทั้ง5คนของตนช่วยกันจับเบงเฮกและโต้สู้ไต้อ๋องเอาไว้ซึ่งในเวลาต่อมายอหองก็นำเฉลยศึกทั้ง2นายนี้ไปส่งให้กับของเบงโดยที่ยอหองได้ให้เหตุผลของการกระทำเช่นนี้เอาไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ณเขาเงินติสันคิดถึงคุณมหาปราชซึ่งไว้ชีวิตปล่อยลูกหลานข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าจึงคิดกลอุบายจับเบ้งเฮกเบ้งฮิวมาแทนพระคุณท่านแม้ว่าเบ้งเฮกจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้กับของเบ้งเป็นครั้งที่5แล้วก็ตามแต่ท่านผู้นำแห่งเมืองมันของผู้นี้ก็หาได้ยินยอมสวามิภักดิ์ต่อท่านอาจารย์ฮกหลงไม่โดยเบงเฮกได้กล่าวเอาไว้ดังนี้เบงเฮกจึงว่าซึ่งท่านจะให้เราอ่อนน้อมต่อนั้นไม่ชอบเพราะเราไม่ได้แพ้ฝีมือท่านบัดนี้เอียวของเพื่อนเราทำกลอุบายให้เราไว้ใจจึงจับเรามาได้ถึงท่านจะฆ่าเสียก็ตามเถิดเราไม่ได้อ่อนน้อมต่อท่านเป็นอันขาดดังนั้นแล้วเมื่อของเบงเห็นว่าภายในจิตใจของเบงเฮกยังเต็มไปด้วยความถือดีในตนเองท่านอาจารย์ฮกหลงจึงได้ปล่อยตัวของเบ้งเฮกไปเป็นครั้งที่5ส่วนเอียวหองนั้นคงเบ้งก็ตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่พร้อมกับมอบสิ่งของมีค่าให้อีกหลายอย่างแม้ว่าการรบระหว่างคงเบ้งและเบ้งเฮกในครั้งที่5นี้จะเป็นไปในลักษณะของนวนิยายก็ตามแต่จากความพ่ายแพ้ของเบ้งเฮกก็ทำให้เราได้ข้อคิดว่าเราควรพิจารณาถึงความคิดและน้ำใจของบุคคลที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับเราให้ดีเนื่องจากว่าการที่บุคคลนั้นมาทำงานกับเราก็หาใช่สิ่งที่จะยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นมีความจริงใจกับเราอย่างแท้จริงแต่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้นต้องการที่จะใช้เราเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ดังเช่นที่เอียวหองทำอุบายเข้าจับกุมตัวของเบ้งเฮกให้กับของเบ้งนั้นในความเป็นจริงแล้วอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เอียวหองต้องการที่จะสอพรอของเบ่งก็เป็นได้ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเอียวหองก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนางพร้อมกับได้รับบำเหน็จความดีความชอบเป็นสิ่งของอันมีค่าอีกมากมาย